คือออฟฟิศคุณนี่ดูแบบโซนไหนไว้ทำงานมันมีห้องเล็กๆห้องนึงห้องเล็กๆโง่ๆนั้นอันนึงอ๋อมีห้องเล็กๆตรงนั้นคือจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยครับผมก็คือเป็นฟรีเวิร์กิ่งสเปซเลยคือใครอยากจะออกมานั่งตัดงานกันตรงนี้แทงพูตีปิงปองผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วพี่เอ็นผมว่าสิ่งที่มีมูลค่ามากสุดมันกำลังจะกลายเป็นความคิดสร้างสรรค์ความครีเอทีฟซึ่งมันแทบจะบีบกันไม่ได้เลยน้องๆที่อยู่ในห้องตัดต่อที่ทำงานครีเอทีฟทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดเขาอยากจะออกมาแทงพูหรืออะไรเพื่อที่แบบปล่อยสมองดูทีวีดูตลกหน่อยตามสบายขอให้งานออกมาดีผมคือแฮปปี้แล้วคิดถึงนะครับนี่ก็เป็นพี่ชายเป็นทั้งเจ้านายเป็นผู้ที่แบบสร้างเป็นเพื่อนกันสร้างผมมาให้โอกาสผมเยอะในวันที่ผมยังเป็นเด็กๆน้อยๆอยู่แล้วก็ไม่ได้เจอพี่เอนานมากวันนี้ก็ดีใจที่ให้เกียรติมาเยี่ยมที่รักเห็นกันมานานทำงานร่วมกันมานานจนมาวันนี้เห็นภูมิประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เรียกว่าเลือกเองภูมิตอนเด็กๆที่พี่เคยเห็นนี่ก็คือแบบเป็นเด็กนอกนะคุณเรียนนอกมาใช่ครับก็คือคุณพ่อผมสมัยก่อนเป็นนักการทูตครับแล้วก็ตั้งแต่อายุ7ขวบคุณพ่อก็ถูกย้ายไปอยู่ที่ออสเตรียเราก็ตัดสินใจว่าโอเคงั้นย้ายไปทั้งครอบครัวเลยดีกว่าพออายุ10ขวบก็ถูกย้ายไปอยู่ที่อังกฤษไปประจําที่อังกฤษก็ย้ายไปทั้งครอบครัวอีกไปที่อังกฤษพออายุ13เนี่ยคุณพ่อคุณแม่หมดสัญญาที่อังกฤษแล้วกลับมาที่เมืองไทยแต่ลูกๆก็คือเรียนต่อจนจบปริญญาตรีที่อังกฤษครับอ้าวแล้วการที่เป็นนักเรียนนอกกลับมาอยู่เมืองไทยเค้าเรียกอะไรบางคนเค้าเจอช็อกก็มีถูกป่ะกลับมาใหม่ๆผมก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเค้าเจอช็อกอะไรมากอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ที่นู่นก็อยู่กับพี่น้องเราอยู่กับญาติก็ยังรู้ว่าเอ๊ะเราก็มีความเป็นไทยมันจะมีเค้าเจอช็อกอยู่หน่อยตอนนั้นคือที่ไปคบเด็กเรานี่แหละนี่วนเข้ามาตรงนี้แหละคือผมจบแล้วอ๋อจบแล้วผมจบแล้วแล้วผมก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็วันนึงเนี่ยฝนตกไปปอยแล้วจําได้รถติดอยู่สุขุมวิท24แล้วผมก็นั่งไปกับเพื่อนสนิทผมขอไม่บอกชื่อกันแล้วกันว่ามันชื่อไอ้ก๊อฟนะครับโหแม่งรถติดชิบหายเลยยังไงดีวะเพื่อนตรงนั้นน่ะมันมีตึกชื่อบ้านหนุ่มเสกสมัยก่อนเนี่ยเป็นเล้าอันแรกๆประเทศไทยเลยชื่อฟอร์เต้ไอ้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรตอนนั้นคือผมแบบเป็นแบบเด็กน้อยมากครับเด็กน้อยหอยสังไม่รู้อะไรเลยก็เข้าไปกินข้าวกินเบียร์สักแก้วแล้วกันก็ตีรถเข้าฟอร์เต้เข้าไปปุ๊บนี่โอ้โหแม่งเฮ้ยเดชะบุญอะไรวะเนี่ยมันเป็นภาพที่เราเห็นก็จะมีบาร์เมดเนี่ยบาร์เทนดี้เนี่ยเขาจะลาดไฟแล้วขึ้นมาเต้นเต้นอยู่บนบาร์เสิร์ฟนั่นแหละครับภาพนั้นเลยที่ผมเห็นแม่งมีบาร์อยู่เต็มเลยผู้หญิงเต้นลาดไฟกันอยู่ใส่ชุดกางเกงสั้นๆกระโปรงสั้นๆในขณะที่เราแค่หลบรถติดเข้ามาอยากจะกินเบียร์สักแก้วนึงตบไหล่เพื่อนเลยสวรรค์บนโลกมีจริงว่ะเพื่อนผมจําคํานี้เองออกมาจากปากผมเลยนั่งลงที่หน้าบาร์แล้วอยู่ก็มีผู้หญิงที่แบบสวยแบบสวยที่สุดที่ผมเกิดมาเคยเห็นคือผมเป็นเด็กเนิร์ดที่ไม่เคยเจอสาวเลยเป็นเด็กเวอร์จินจนอายุ20กว่าๆเลยครับแล้วมานั่งแล้วก็จับขาเราแล้วสะดุ้งคุยกับเราดีๆเหนื่อยมั้ยครับพี่ไปไหนมาทําอะไรชื่ออะไรทํางานอะไรเงี้ยโอ๋ดูใส่ใจเราเหลือเกินผมหลงรักเขาเลยโอ้โหใช่ผมหลงรักเขาเลยแค่ถามชีวิตส่วนตัวแค่นี้นะเกิดมาผมไม่เคยเจอนะพี่เกิดมาผมไม่เคยมีแฟนผมอายุ20กว่าผมไม่เคยมีแฟนผมเก็บซิงไว้ชิงโชคพี่ใช่ผมก็จําได้ว่าเราก็ดื่มกันแล้วคืนนั้นเราก็บอกว่าแบบผมขออนุญาตไปส่งบ้านได้มั้ยครับเขาบอกได้ค่ะเอาดีใจมากบ้านอยู่ไกลชิบหายเลยอยู่ลําลูกกาจากสุขุมวิท24ก่อนลงแบบมันเหมือนกับกู๊ดไนท์คิสอ่ะแบบขออนุญาตแบบจุบลาได้มั้ยครับวินาทีนั้นผมคิดว่าเราเป็นแฟนกันแล้วคือด้วยความแบบความไม่กี่ชั่วโมงเองนะใช่พี่คือผมลงรักเขาแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าเราเป็นแฟนกันแล้วนั่นคือความเป็นเด็กโง่ของผมแล้วก็ทุกวันผมก็จะเนี่ยแหละตื่นประมาณสักตีหนึ่งครึ่งแล้วผมก็จะทำกับข้าวแล้วผมก็จะขับไปรอรับเขาตอนสักตีสองตอนเช้าผมจะตื่นทำงานที่ออฟฟิศแล้วเที่ยงเขาเรียกแท็กซี่กลับลำลูกกาอ่ะบนลูกอย่างนี้มันก็เราก็มีความสุขไงผมโอเคแต่แม่ผมไม่โอเคเอาแม่ทำไงแม่ไม่โอเคคือแม่ผมต้องบอกก่อนนะครับแม่ผมเป็นคนที่จริงๆแล้วเป็นคุณแม่ที่รักผู้หญิงทุกคนลูกรักใครแม่ก็รักลูกแล้วแม่เป็นคนแบบนี้คือแม่ผมดีหมดเลยมันแปลกๆคนเนี้ยคือเขาก็ไม่ได้รังเกียจนะครับก็ไปกินข้าวกินข้าวอะไรไปด้วยกันได้หมดแต่แค่ไม่ค่อยพูดถึงแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่านั่นแหละอาจจะอย่างอื่นคือรับได้หมดแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงทํางานกลางคืนน่ะแม่อาจจะลําบากใจหน่อยแล้วก็ลูกก็เหมือนกับเสียงานเสียการตื่นดึกทุกวันไปทํางานสายชีวิตเปลี่ยนใช่ครับคุณแม่ผมก็เลยมี
เป็นอบายมุขที่ตอนนั้นผมยังมองไม่เห็นลูกกลับมาเมืองไทยตั้งนานแล้วแต่ของลูกเนี่ยคือยังอยู่ที่อังกฤษอยู่เลยพี่เชื่อไหมผมอายุ20กว่าเกิดมาผมไม่เคยซื้อตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเองเลยบินไปถึงนั่นปั๊บดูตั๋วอ้าววันเวทีเก็ตมีตั๋วไปไม่มีตั๋วกลับขาเดียวใช่ขาเดียวเลยแม่ทำไมอ่ะเก็บของแล้วกลับบ้านได้ยังคุณแม่ก็บอกว่าเออเนี่ยลูกจบวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาที่เมืองไทยอ่ะทางด้านฟิลเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีงานแม่ว่าลองไปหางานทําที่นู่นที่นู่นตอนนี้คือกําลังบูมเลยเรื่องวิทยาสิ่งแวดล้อมไอ้เราก็คือแบบสมัครมั่วๆซั่วๆโง่ๆไปแต่ว่าใจเรามันอยู่ที่เมืองไทยแล้วสมัยนู้นเป็นยุคที่ค่าโทรศัพท์ก็แพงมากมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตคอลแบบทุกวันนี้นะครับส่วนอีเมลเนี่ยก็มีปัญหาเพราะว่าเค้าเองก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ผมก็เขียนภาษาไทยไม่ได้มันเลยสื่อสารกันยากมากทุกวันจําได้ผมก็จะแบบเขียนดราฟแล้วผมก็จะนั่งรถไฟไปเข้าไปที่เมืองให้เพื่อนเนี่ยช่วยเขียนเป็นภาษาไทยให้ผมจะเป็นดราฟมาก่อนเป็นภาษาอังกฤษบ้างไทยบ้างโอ้โหคุณนี่พยายามมากผมรักเขามากผมรักเขามากใช่ครับพยายามมากส่งจดหมายทุกวันทุกวันทุกวันผมว่าแบบรักแรกเราเลยใช่ป่ะน่าจะเอาแบบที่แบบเรียกว่ามันคือแพชชั่นแรงๆวันเนี่ยผมรู้มันคือความหลงเข้าใจแต่วันนั้นวันนั้นเราคิดว่ามันรักใช่บางวันเพื่อนไม่อยู่ตรวจจดหมายผมก็จะวาดเป็นการ์ตูนช่องเลยเพื่อที่จะสื่อสารว่าเป็นยังไงบ้างทําอะไรวันนี้ฉันทําอย่างนี้นะใช่แล้วก็ส่งไปก็อยู่ได้ประมาณ2 3เดือนครับจนในที่สุดเราก็ไม่ไหวแล้วเราคิดถึงเกินไปแล้วก็สุดท้ายก็คือจําได้ว่าโทรหาแม่แล้วก็ร้องไห้เลยแล้วโตเป็นควายแล้วพี่อายุ20กว่าแล้วผมตัวใหญ่ๆเป็นนักกล้ามส่งนักเรียนไอ้นักเลงไว้หน่อยให้เค้าแล้วโทรมาร้องไห้กับแม่นี่คือแบบโคตรเสียฟอร์มเลยแต่แม่ก็รู้แหละว่าเออแม่ก็สงสารลูกแล้วรู้ว่าลูกคงจะอยากกลับมาก็เลยโอเคลูกงั้นลูกก็บินกลับมาผมก็กลับมาถึงเมืองไทยปั๊บยังไม่ทันถึงบ้านเลยผมตีรถจากดอนเมืองแม่งวนยูเทิร์นเข้าลำลูกกาก่อนเลย สิ่งแรกที่ผมเห็นเลยก็คือผมเห็นลังกระดาษแล้วลังกระดาษนั้นน่ะจดหมายที่ผมเขียนเป็นร้อยฉบับอะตากฝนไม่ได้แกะอ่านไม่ได้ความพยายามทั้งหมดของเราเขาไม่สนใจเลยกองอยู่ตรงนั้นใช่อันนั้นก็คือผมก็คือตาสว่างเลยกลายเป็นเข้าใจโลกเลยเข้าใจโลกเลยมันคืองานของเขาที่ผมไปสมัคร VJ ก็เป็นเพราะผมก็อยากให้เขาเห็นเหมือนว่าเออเฮ้ยคุณไปสมัครที่ MTV ใช่ครับตอนนั้นเขาทำอะไรนะมีโครงการใช่ก็คือเป็นโครงการเรียกว่า MTV VJ Hunt ก็เป็นการล่าหา VJ หน้าใหม่ผมไปสมัครเลยครับก็นี่แหละเป็นเพราะด้วยเน็ตด้วยนะครับผมอยากทำให้เขาเห็นใช่ครับคือในความคิดของผมตอนนั้นคือโอ้โหไอ้ภูมิมึงนี่มันโง่มากมึงเคยเป็นเด็กโง่ๆที่หลงตัวเองคือผมอะเคยคิดว่าผมแบบเฮ้ยโคตรแมนเลยเพราะว่าผมตัวใหญ่เล่นกล้ามเบิร์กใช่ผมที่บ้านผมก็มีเงินผมจบมาจากอังกฤษผมขับรถเบนซ์สปอร์ตผมคิดว่าเออกูแม่งโคตรแมนเลยผมมารู้อีกทีนึงคือมึงไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยเพราะว่ามึงไปแค่เป็นรักผู้หญิงคนนึงอ่ะมึงอยากให้ชีวิตเขาดีขึ้นมึงอยากจะให้ความมั่นคงเขามึงทำที่อะไรไม่ได้เลยมึงคือเด็กกระจอกคนนึงคือเรายิ่งใหญ่จริงเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นแต่เราไม่มีหาอะไรเลยถ้าเปรียบเทียบกับลูกผู้ชายจริงก็สมัครเข้าไปใช่ครับอย่างแรกผมต้องบอกว่าผมชนะการประกวดของ MTV แต่ผมไปประกวดของ Channel V ก่อนอ๋อมันมี Channel V VJ Search ก่อนประกวด Channel V ก่อนใช่ครับผมก็ไปประกวด Channel V เข้ารอบ20คนสุดท้ายก็เค้าก็ประกาศเข้ารอบจาก20คนถึง10คนผมก็ไม่ได้เข้ารอบนะครับอีก3เดือน4เดือน MTV รับสมัครบ้างผมก็เออลองดูอีกทีดิผมก็ขับรถไปที่ MTVมันจะเป็นนั่งอยู่เป็นห้องรับแขกเล็กๆที่ MTV ครับแล้วอยู่ก็มีแบบผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านแล้วก็โอ้โหสวยมากแล้วก็หันมามองเฮ้ย what are you doing here ทำอะไรที่เนี่ยผมก็อ๋อสวัสดีครับผมชื่อภูมิครับผมมาสมัคร VJ แล้วก็อ๋อ really เขาก็คุยเป็นภาษาอังกฤษคุยกันไปคุยกันมาคุยสักพักหนึ่งเอ้า I like you ฉันชอบเธอนะฉันชื่อพี่แจ็คกี้เป็น MDManaging Director ของ MTV โอ้ใช่ก็เลยอยู่ๆก็ฟุกขึ้นมาอีกนะครับเขาก็เลยบอกว่าโอเคฉันให้เธอเข้ารอบผมก็เลยไปเข้ารอบ10คนสุดท้ายกูฟุกอีกแล้วโอ้โหมีทางด่วนผมแบบโทเวเลยนะมันก็จะมีการไปเก็บตัวกันผมก็นั่งกินเหล้าอยู่กับพวกโปรดิวเซอร์ผมก็นั่งเขาเก็บเสร็จงานอะไรผมก็ช่วยแบกเก้าอี้แบกอะไรเงี้ยก็มีพี่คนนึงอ่ะ
ผมก็คิดว่าเป็นเด็กพร็อพนั่นแหละชื่อพี่เชนจริงๆแล้วพี่เป็น executive producer ของ MTV กูนี่แหละเป็นคนตัดสินใจว่าใครได้เป็น VJ แล้วไม่ได้เป็น VJ แต่เราไม่รู้ไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยพี่ผมนึกว่าเขาเป็นเด็กพร็อพเขาบอกว่าถ้าเกิดวันไฟนอลมึงไม่ทำอะไรโง่ๆนะกูก็จะดันให้มึงได้ให้เราโอ้ได้แบบการ์ดนางฟ้าแล้วเว้ยแต่บางคนมีโชคแต่ไม่มีความสามารถเท่านั้นนะก็ทำงานร่วมกับทาง MTV มาใช่ครับก็ตอนนั้นเป็นที่รู้จักแหละครับการที่คุณบอกเอ้ยคุณเข้าก็แล้วเข้ากับทุกๆคนทุกๆฝ่ายได้แต่ครั้งหนึ่งวีเจภูมิเคยโดนไล่ออกมาจากห้องแต่งหน้าเลยอ๋อใช่ครับพี่ไล่ออกจากบริษัทก็เคยครับพี่เหรอเอาแต่งหน้าก่อนครับก็เราเข้าไปเราเป็นเด็กใหม่ครับทุกวันผมก็จะมีรายการสดผมก็จะเข้าไปเร็วหน่อยมีวีเจรุ่นใหญ่เขาก็เข้ามาเด็กกว่าผมด้วยครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ภูมิ get out I'm more important than you บอกเฮ้ยภูมิงอไปก่อนกันได้มั้ยเออฉันสําคัญกว่าเธอใช่เราก็ไม่ได้รู้อีโนเนี่ยเราก็เอ้าอย่างงี้ก็ได้หรอวะแล้วเราก็เดินออกไปมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มันก็ทริกเกอร์ในใจผมเหมือนกันว่าเออแบบนี้มันก็มีด้วยเว้ยแล้วเราจะทํายังไงคือผมเป็นคนมองนี่เสมอถ้าผมแบบแค้นไงเนี่ยผมจะมองเสมอว่าการล้างแค้นที่ดีที่สุดคือการทําให้ตัวเราประสบความสําเร็จผมไม่มีไทม์แมชชีนอย่างโดเรมอนที่จะย้อนเวลากลับไปได้แต่ผมสามารถที่จะขยันได้เขาหยุดเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไม่ผมจะรับงานผมจะออกกองผมจะรับงานพี่น้องผมจะฝึกสกิลผมให้มันเก่งขึ้นผมจะทําให้ตัวเองเนี่ยออกหน้าจอให้มันคนมันเห็นเรามากขึ้นผมจะทําเนี้ย4ปีและความดังความเก่งเท่าแต่ผมจะเท่ากับคุณแล้วผมก็ทํางานเป็น10ปีเลยมันเป็นมายด์เซตการทํางานของผมไปเลยขยันขนาดนี้เมื่อกี้คุณยังบอกว่าอะไรนะโดนไล่ออกจากบริษัทเลยใช่ใช่เพราะอะไรคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ Workpoint เนี่ยก็ติดต่อผ่าน MTV มาบอกว่าจะเปลี่ยนพิธีกรและสมัยนั้นก็จะเป็นพี่หม่ำกับพี่ซูโมกิกหาพิธีกรใหม่แล้วเขาชอบอยู่2คนก็คือ VJ ภูมิกับ Andy Dragon 5ก็อยากให้ไปแคสติ้งMTV เออก็ได้ก็ให้ไปแคสติ้งพอไปแคสติ้งอะไรเสร็จสับปั๊บผมก็ได้เป็นพิธีกรของ Workpoint เซ็นสัญญาเสร็จพอเซ็นสัญญาเสร็จปั๊บวันแรกที่สุดเลยมั้งหรืออาทิตย์แรกของการทํางาน MTV เนี่ยเปิดทีวีดูอยู่วันเสาร์ตอนเช้าเห็นรายการเวทีทอง Workpoint ออกมาVJ ของ MTV ใส่ชุดตลกเอาถาดโดนตีหัวเรียกประชุมเลยลุคของ VJ MTV แบบนี้ไม่ได้เราเป็น international brand ไม่โอเคนัดประชุมผมก็พี่ครับคือผมไปเซ็นสัญญาเขาแล้วทํายังไงครับแล้วก็MTV ก็เป็นคนรับงานนี้ผมหัวหน้า HR ตบโต๊ะเลยปังอย่าโกหกสิพวกเรา HR ไม่ได้เกี่ยวอะไรเรื่องนี้แกไปรับของแกเองผมหัวแดกเลยนะครับว่าโลกแบบนี้ก็มีโลกแบบการเมืองในออฟฟิศเลยเอาตัวเองรอดอย่างนี้ก็มีพี่พัดนะครับเป็นคนทําบัญชีแกก็คงเอ็นดูผมครับแกบอกเออคือแกบอกกับนายทุกคนว่าให้เวลาภูมิสัก3เดือนทุกคนก็โอเคงั้นคอนดิชั่นคืออย่างงี้ไปคุยกับ Workpoint ให้เขาหาพิธีกรใหม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอีก3เดือนเนี่ยพี่จะมาถามภูมินะว่าภูมิจะเอายังไงจะอยู่กับ Workpoint หรือจะอยู่กับ MTV ให้เลือกใช่ครับให้เลือกมีคนติดต่อผมมาเยอะผมก็ไม่เคยได้รับเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมทุ่มเทกับ MTV ซึ่งหนึ่งในคนที่เคยติดต่อผมมาก็คือ Virgin Radio ก่อนคริสต์มาสหน่อยโทรหามิวสิกไดเรคเตอร์ชื่อพี่ตูนพี่ตูนครับผมน้องภูมินะครับพี่ตอนนั้นที่พี่อยากจะให้ผมเข้ามาทําเดโมอะไรเงี้ยพี่ยังสนใจอยู่มั้ยเขาก็โอ้ This is music to my ears เออแม่งจําได้ทุกคําที่พูดเลยนี่เหมือนกับเสียงดนตรีเข้าหูพี่เลยนะมาสิเออแล้วผมก็เริ่มไปทําเดโมที่ Virgin Radio ผมก็ transition กลายเป็น DJ ไปด้วยผมมีรายการข้างนอกด้วยแล้ววันสุดท้ายที่ผมต้องทํางานที่ MTV มันก็มาถึงผมก็ไม่สามารถที่จะเลือกอะไรได้เพราะว่าคือผมก็บอกกับนายเลยครับว่าผมมีสัญญาที่นู่นครับผมไม่รู้จะหักกับเขายังไงผมอยากทํางานที่นี่แต่ว่าผมหักกับที่นู่นไม่ได้ผมก็ขอแสดงความรับผิดชอบรักษาสัญญาที่นู่นกันแล้วกันโอเคก็ผมก็เก็บกระเป๋าแล้วก็กลับบ้านไปวันรุ่งขึ้น MTV โทรมาใหม่เฮ้ยผมวันเนี้ยมาเข้ารายการสดด้วยนะนายบอกให้มาเข้าเอ้าใช่ผมก็เฮ้ยจริงเหรอทําไมวะดีใจมากเลยเข้ามาที่รายการสปอนเซอร์รายการไม่ปล่อยบอกโท
ถอน VJ ภูมิถอนสปอนเซอร์จากรายการเอ้าโอ้โหเหี้ยแม่งอย่างรอดเออสปอนเซอร์เซฟเราไว้ใช่ครับผมเลยรู้เลยว่าทําอะไรก็ได้เนี่ยขอให้ตัวเองทําให้ประสบความสําเร็จที่สุดแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่เซ็นสัญญากับ MTV อีกเลยVJ แล้วมาเป็น DJ ที่ตอนนั้นผมถือว่าโอ้โหคุณ2คนดังมากแน่นอนสาวๆเข้ามาเยอะไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยเหรอคือผมเป็นคนที่มีแต่ผู้ชายชอบแล้วเป็นผู้ชายแบบกินเกียนเยี่ยถ้าผมเดินไปสยามเนี่ยถ้าเห็นผู้หญิง XX สวยๆมาเนี่ยเค้าเดินผ่านผมเหมือนกับผมเป็นโมเลกุลอากาศเลยครับแต่ผัวหน้าก้าวที่เดินหุ้ยสวัสดีครับพี่โทษนะครับติดปีกสวัสดีครับพี่ไอดอลผมเลยครับติดปีกผู้หญิงที่เป็น FC ผมรู้เลยดูว่าผัวมันดูนี่แหละมาถึงจุดนี้ที่ภูมิพูดเนี่ยครับคุณก้าวมาสู่คอนเทนต์ครับ provider ในส่วนของการทําออนไลน์ใช่ครับทําไมมาทางออนไลน์มันมาแบบฟุกตกกระไดพลอยโจรสมัยก่อนคนน่ะจ้างให้ผมรีวิวเยอะจ้างรีวิวนู่นรีวิวนี่ IG ให้เงินผมที 50,000 นะพี่ IG กูเนี่ยมีค่ามากกว่าชีวิตกูอีกนั่นคือความคิดของเรามันยังไงวะโพสต์นึงให้ผม 50,000 ผมก็คิดว่าโอ้ถ้าเกิดว่าผมโพสต์ให้เขา 50,000 เขาต้องขายได้มากกว่า 50,000 สิวะทําอะไรสักอย่างนึงที่ตอนนั้นเราเชื่อผมจะเชื่อในเรื่องของการทําอะไรที่แบบเราเชื่อจริงๆมันแพชชั่นจริงๆผมก็เลยมาเปิดร้าน DJ ภูมิเมนูพอเปิดร้าน DJ ภูมิเมนูเนี่ยผมก็เข้าไปพยายามบริหารเหี้ยทําไมกูไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับธุรกิจเลยหน้าที่ของผมตอนนั้นก็คือทําแค่การตลาดพี่เอแล้วการตลาดสมัยก่อนเนี่ยมันก็คือง่ายๆโง่ๆเพราะตอนนั้นไม่มีใครขายของออนไลน์เราแค่ถ่ายรูปเพื่อนเราเนี่ยเพชรจ้าถือไอ้ถุงอาหารคลีนแล้วเนี่ยแชะแม่งคนซื้อละสักพักนึงถ่ายอย่างงี้คนเริ่มไม่ซื้อละเขาก็จะเอารีวิวจากลูกค้ามาอร่อยจังเลยกินไปอาทิตย์นึงลง2โลเราก็อ่านนี่สิแชะอ่ะคนซื้อหลังจากนั้นก็เริ่มไม่ซื้อละเพราะทุกคนทําเหมือนกันหมดมันก็น่าเบื่อนะครับมันต้องเป็นการตลาดที่เราต้องให้ก่อนผมก็เลยโอเคผมมีไอเดียแล้วเดี๋ยวผมลองทําอาหารคลีนใน IG ทีเนี้ยทําใน IG ทําไมก่อนนู่นนะพี่เอมันได้นาทีเดียวไอ้เหี้ยกูจะต้มขาจำกัดเวลาใช่พี่ผมจะแค่ผมซอยผักแม่งหมดไป2นาทีแล้วก็เลยแม่งอะไรดีว่าเอ้ย YouTube แล้วกันคิดแค่นั้นเลยมันเหมือนกับที่ไอน์สไตน์เคยพูดครับถ้าคุณวัดคุณค่าของปลาตัวนึงจากความสามารถในการปีนต้นไม้ของมันปลาตัวนั้นจะรู้สึกว่ามันไม่มีค่าตลอดชีวิตถูกและผมอ่ะคือปลาที่พยายามปีนต้นไม้ผมพยายามที่จะเป็นผู้บริหารผมพยายามที่จะเป็นนักธุรกิจผมพยายามทําหลายสิ่งหลายที่ผมทําไม่เป็นผมไม่เคยมีประสบการณ์ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจแล้วผมก็พยายามปีนอย่างนั้นน่ะแล้วผมก็ทําไม่ได้แต่วันที่น้องผมบอกว่าพี่ก็ไปถ่ายคลิปทําการตลาดมันเหมือนกับผมได้เจอผมเป็นปลาที่ได้เจอลําธารได้กลับมาอยู่ในน้ํา10ปีของอยู่ในการอยู่ในวงการบันเทิงผมเข้าใจหมดเลยมุมกล้องไลติ้งการพูดเป็นพิธีกรการตัดต่อผมเลยมีความสุขมากเลยกับการได้ถ่ายคลิปตัดคลิปผมมารู้อีกทีนึงอ่ะผมมีเงินอยู่ในบัญชี2ล้านกว่าบาทโดยที่ผมไม่รู้เลยกูเลิกเลยวงการทีวีมาที่นี่ดีกว่ากูไม่เอาแล้วโอ้ยกูนั่งกินเหล้าตกปลาปิ้งปลาดีกว่าโอ้ใช่พี่87,000แสนนึงได้สปอนเซอร์ไปโอ้สบายเลยผมก็เลยผมเข้ามาทําในสิ่งที่ผมรักดีกว่าแล้วผมก็เริ่มที่จะออกมาจากวงการเขาเรียกว่า traditional media สื่อเก่าๆงาน MC อะไรผมก็ไม่เคยได้รับแล้วผมแบบมาคอนเซนเทรตกับตรงนี้เลยแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงชีวิตผมจริงๆจากที่ผมไม่เคยมี FC ไม่เคยตอนนี้คือแบบ FC แบบผมเต็มบ้านเต็มเมืองแบบผู้ชายเยี่ยงอะไรเนี่ยคือผมดีใจมากไม่แล้วเมื่อกี้ที่คุณพูดเนี่ยแสดงว่าคุณมีการวิเคราะห์ด้วยว่าฐานแฟนคลับคุณคือใครเพราะคุณแบ่งผู้ชายผู้หญิงได้ใช่ครับใช่อายุได้เลยได้หมดทุกอย่างครับครับนี่คืออีกปัจจัยหนึ่งไหมที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จในแง่ของออนไลน์ใช่ครับออนไลน์มันสามารถวิเคราะห์ได้ละเอียดครับสมัยก่อนเราทํารายการทีวีเนี่ยมันฟังอยู่คําเดียวเลยเรตติ้งเป็นบริษัทเดียวซึ่งเขาก็จะเคลมว่ามีกล่องวางไว้แรนดอมไอ้กล่องเหี้ยนี่ก็ไม่มีใครเคยเห็นเลยทําดีไม่ดีอะไรยังไงมันก็ต้องวัดกันด้วยไอ้กล่องส้นตีนเนี่ยมันพัฒนาตัวเองได้ยากมากเราไม่รู้ว่าใครดูเราเขาอยู่เท่าไหร่เขาชอบอะไรยังไงแต่ออนไลน์ฟีดแบ็กมันมาครบทุกอย่างคอมเมนต์เด็กผู้ชายวัยนี้กี่เปอร์เซ็นต์ผู้หญิงวัยนี้ดูจากจังหวัดไหนดูจากประเทศไหนมันละเอียดหมดดูได้ทุกคนเลยว่าคนไหนที่เป็นคนดูเรามันก็สามารถพัฒนาตัวเองได้มาอยู่ในโลกออนไลน์แน่นอนอย่างนึงที่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจมารับเลยคือดราม่าใช่
คุณมีการจัดการยังไงกับตัวผมเรียกว่าเป็นเกจิแห่งดราม่าอาจารย์ยิปมันอาจารย์ของบูสลีกที่เลยกูเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคนที่ดราม่าเยอะแต่ประเทศไทยใช่ก็คือก่อนหน้าเนี่ยเราไม่เคยเป็นดราม่าพอเป็นดราม่าเรารู้สึกว่าทำไมคุณเข้าใจผมผิดหมดเลยทำไมคุณและหลายหลายครั้งนะพี่เราไม่ได้ทำเหี้ยอะไรผิดด้วยแต่มันชอบไปจั่วหัวไอ้สื่อเนี่ยตัวดีที่สุดเลยไปทำรายการขับรถแข่งแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยเบรกมันไม่จับละรถเบรกไม่ได้ขับทะลุกำแพงไปผมขับตามไปช่วยดึงออกมาพาดหัวข่าวเลยดีเจภูมิขับรถซิ่งชนกำชนที่อะไรหน้าโรงเรียนกูไปช่วยเขาแต่เราไม่มีพื้นที่สื่อเราไม่ปักเราก็โดนยับเนี่ยแหละไอ้ให้อาหารปลาในเขตอนุญาตผมนั่งทัวร์ไปกับเรือของโรงแรมทุกคนก็ไปโอ้โหมึงเล่นกูยับเลยตกปลาสวยงามมาชาวเน็ตตั้งคำถามถูกกฎหมายมั้ยคือมันถูกกฎหมายมันโอเคด้วยคือทุกอย่างที่มึงไปปั่นเนี่ยคือมึงไปปั่นเองหมดเลยก็ล่าสุดนี่อะไรกินส้มตำจามละ600จิ้มจุ่ม 1,200 เมืองไทยมีทุกที่ราคาก็ไม่แพงโชคดีจังเลยคือโชคดีแค่ไหนเกิดโอ้โหเล่นกูยับเลยโยงการเมืองส้นตีนอะไรไม่รู้เทคนิคผมตอนนี้ง่ายมากพี่คือถ้าเกิดเป็นดราม่าเนี่ยผมจะดูก่อนว่ามันกี่ลิกเตอร์ความรุนแรงดาเมจมันเท่าไหร่สายเข้าตู้ตู้แล้วก็มือถือเด้งตู้ดึ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 ง4ลิกเตอร์แต่ถ้าเกิดว่าตื้อตื้อตื้อตู้ดึง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 9ลิกเตอร์ใครจูมาละผมจะโยนมือถือทิ้งเลยแล้วผมก็นั่งกินเบียร์คุยกับเพื่อนเสร็จผมก็ไปนอนเล่นปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านไปให้เรามีสติเต็มที่แล้วผมก็จะดูว่าทิศทางของเขาเนี่ยเขาปั่นไปทางไหนเขาโกรธงอนเพราะอะไรเราไม่ต้องพยายามฝืนไม่พยายามแก้ตัวไม่พยายามที่ต้องชี้แจงเหี้ยอะไรเลยไม่ต้องเลยเรารู้เขาต้องการได้ยินคำว่าอะไรเราพูดตามที่เขาต้องการจะได้ยินแค่นั้นเรื่องจบหมดเลยซึ่งที่มาด่าผมว่ามึงแม่งไปเมืองนอกกินอาหารไทยทุกวันไอ้เหี้ยต่อหลายแอปไอ้ควายกูแดกทุกวันจริงๆค่าของชีพกูอยู่มา14 ปีกูรู้ดีกว่ามึงอีกแต่เราไม่ต้องพยายามพูดสิ่งพวกนี้อย่าไปพูดอย่าไปเถียงอ่ะพูดง่ายใช่ครับไม่ต้องเถียงฟ้องเลยใช่ตอนหลังนี่คือผมออกมาขอโทษผมเอาทนายใครเล่นได้เล่นหมดเลยผมโปรเทคตัวเองละในส่วนของพี่ที่เห็นภูมิมาพอสมควรเหมือนกันยินดีกับภูมิด้วยขอบคุณครับพี่แหมมาถึงจุดนี้เป็นที่รักของแฟนคลับทั้งหลายนะครับมีอะไรอยากจะบอกครับคือผมอยากจะให้ผมจะเรียก FC พวกมึงเราอยู่กันมาหลายปีแล้วก็อันนี้รายการพี่เอกรีบร้อยกันนะก็อยากให้พวกเราเนี่ยไปลองใช้ชีวิตเยอะๆผมอยากให้ใช้ชีวิตเยอะๆลองผิดลองถูกเยอะๆผมไม่เชื่อในคําว่าผิดพลาดผมไม่เชื่อคําว่าล้มเหลวผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากคนที่ไม่เคยทําอะไรผิดพลาดเลยคือคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่เราเจออะไรผิดพลาดแก้ไขพัฒนาตัวเองครับประสบการณ์คือครูที่ดีที่สุดเพราะว่าประสบการณ์จะไม่วันหยุดสอนเราจนกว่าเราจะเข้าใจแต่ถ้าคุณไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนตรงนี้เลยเนี่ยคุณจะไม่วันที่เข้าใจและไม่วันที่จะเจริญเติบโตเลยคอมฟอร์ตโซนคือพื้นที่ที่สวยงามมากแต่ไม่เคยมีการเจริญเติบโตเกิดขึ้นจากคอมฟอร์ตโซนไลฟ์บิกินส์ when you get out of your comfort คือชีวิตเริ่มต้นเมื่อคุณก้าวออกมาจากพื้นที่ที่คุณอุ่นใจและสบายใจเพราะฉะนั้นก้าวออกมาเยอะๆเรียนรู้ไปกับมันล้มลุกคุกคานแล้วก็ลุกขึ้นมาก้าวต่อไป